สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านประจำครับร้านประจำอีกหนึ่งร้านร้านก๋วยเตี๋ยวยูเทิร์นตูสั่งมาม่าของแพลวสั่งมุนเส้นครับแพลวชอบกินแคบหมูแคบหมูนี่แหละของเด็ดนี่พริกนี่ครับตูได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วมีแบบทั้งพริกหยวกแล้วก็พริกเนี่ยพริกเกลียงพริกจี่เพเผ็ดกะปิของเราครับมาแล้วครับอันนี้มาม่าค่ะใส่เครื่องมาม่าอยู่แล้วเหรอลืมใส่อะไรเอาครับมันเคยนะเคยยอมมาให้นี่ขอบคุณค่ะคนพริกของเราม้าม่าของเราของน้ำแท้เป็นเส้นค่ะเส้นครับทุกคนเลยของตูนปรุงให้หน่อยครับให้แฟนปรุงให้แต่ว่าใส่แต่ว่าใส่เครื่องม้าม่าด้วยครับนี่ของตูนครับต้มยำน้ำข้นด้วยมาม่าเปรี้ยวนิดนึงที่ป่นนะไม่อยากให้กินเผ็ดอ่ะใส่จังน้อยก็ได้เพราะว่าเป็นที่กินจิ๊บอันนี้เนาะใครชอบให้แฟนปรุงให้บ้างครับคอมเมนต์มาหาแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่หรอกครับทุกคนเพราะว่าขาดทางกล้องเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ไปชิมก่อนน้องแพรปรุงให้ปรุงถูกใจมากครับรู้ใจพอรู้ใจปรุงอะไรก็อร่อยปรุงยังไงก็อร่อยหิวอ้วกนะอร่อยมาน้ำตาลอะไรเพิ่มไหมไม่พอดีแล้วครับข้าวหมูใช่ไหมครับตับเต็มฮะนี่เหรอให้หมูเขามาให้ที่ร้านก็ไม่กินอ่ะอยู่ไหนอ่ะให้ข้าวหมูทุกคนThank you.
นี่เลยครับฮะขอบคุณครับใช่ไหมเพิ่มขอบคุณที่แล้วเหรอเหนื่อยวะทำน้องแพรวอ่ะน้องแพรวน้อยตูนทุกคนเอาว่าตูนลืมบอกแล้วก็ตื่นนอนตอนนั้นเขาจะบอกกันสอนดีตัวนี้เท่าไหร่ครบรอบนี่เมื่อกี้วันที่นักลืมแล้วไม่รู้วันนี้มันครบรอบ6เดือนครับผมครบเดือนแล้วนะก็ไม่ลืมหรอกมันสำคัญของเราอ่ะทำไมที่เราคิดนานหือคิดนานคิดแป๊บเดียวเราทำเมนูครบรอบ6เดือนของน้องแพลวขอบคุณไม่มีอะไรพิเศษแล้วครับแล้วก็อยู่ด้วยความรักกันทุกวันถึงจะทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างตามภาษาตูนคู่กันก็เหมือนที่จะฟันอยู่ที่ว่าเราจะทนกันได้มองข้ามไปกันได้ไหมเวลาทะเลาะกันข้อเสียของคนมีทุกคนโพสรูปทุกเดือนของตูนนะตูนจะไปโพสอยู่ที่ Facebook แล้วก็ในชุมชนความทรงจำด้วยเพราะเพิ่ง6เดือนมันครบไป6ปีเลยนะเพราะมันแค่สามเดือนก็ออกรถด้วยกันแล้วอ่ะต้องน้ำเปล่าเหรอเจนอ่ะต้องกินน้ำเปล่าเขากินช่วยที่รักด้วยเดี๋ยวก็ไปซื้อของในเมืองทุกคนซื้อหมูโอ้ยมีอะไรทำเยอะแยะเลยเต้นดูรถตู้ทำนั่นดิเบนนะแล้วเขาชอบกินเผ็ดพวกนี้ทุกคนท้องไม่ดีอ่ะต้องแพ้จะกินหัวตูนเวลาตูนปวดท้องอ่ะมันรับตื้อมันบ่นฟังเปิดทางทรมานนะมากมายกุไรย้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปซื้อยาที่เขาแคปให้ตัวเองดูเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันดีนะเม็ดหนึ่งดูเรื่องไปร้านต่อร้านขายยาซื้อไม่มีขายร้านขายยาอิ่มทนหมดแล้วของตนฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับทุกคนมันไม่เด้งจริงๆครับยูทูบมันไม่ค่อยเด้งหรือเป็นอะไรครับก็เหมือนเดิมนะครับก็หาอะไรกินไปเรื่อยๆก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอมีเวลาเท่าไหร่มีเวลาก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูเล็กน้อยๆนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันครับถ้ากำลังจัดกันไปนานๆกดดูคลิปกดไลค์ให้ด้วยกด subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับมันไม่ค่อยแจ้งเตือนก็เข้ามาดูที่หน้าช่องตูนได้ถ้าเกิดถึงกันนะคะไม่เห็นตูนอ่ะเพราะว่ามันเตือนจริงๆแต่ว่าลงคลิปทุกวันมัน1 ถึง 2 คลิปนะครับช่วงนี้นะครับแล้วครับเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ